รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับรายการที่จะนําเอาติวเตอร์ระดับชั้นนำนะครับทั่วประเทศเลยมาติวให้กับพี่น้องแบบจัดเต็มกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาติวกับพี่น้องชาวสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองนะครับหรือว่าชาวสกรนั่นเองนะจ๊ะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาติวเข้มวิชาภาษาไทยเอนเน็ตมอปลายกันนะครับกับอาจารย์กอล์ฟบุรอนันตะวงศ์นะครับถ้าพี่น้องพร้อมแล้วแล้วก็ไปติวกันได้เลยจ้า สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับในวันนี้เรามาสัญจรกันที่จังหวัดอ่าจังหวัดชเชิยงซานะครับและในวันนี้นะครับในวิชาแรกของเราเนี่ยเราจะทบทวนความรู้ในวิชาอะไรเอย่ย<ฮ>อ่าเราจะมาทบทวนความรู้ในวิชาภาษาไทยนะครับเพื่อเตรียมตัวไปสอบเอ็นนั่นเอง นในเนื้อหาของวิชาภาษาไทยที่ทุกๆคนจะต้องเตรียมตัวสอบเนี่ยนะครับในส่วนของ n n e เนเี่ยนะครับเขาแบ่งเนื้อหาออกเป็นทั้งหมดครูรวบรวมเนื้อหามาให้แล้วแยกแล้วก็จำแนกหัวข้อมาให้เราด้วยเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยไปทบทวนความรู้ได้ง่ายขึ้นกออกไหมครับอย่างน้อยก็คือว่าถ้าเกิดเรา ตั้งใจฟังในวันนี้แล้วก็ลองคิดตามแล้วก็ลองวิเคราะห์ในแนวทางการทำข้อสอบเนี่ยก็น่าจะพอทำได้ถูกไหมแต่ถ้าใ้เต็มก็ไม่ไม่เป็นไรเนาะเอาสัก 90%, 80%, 70%หลายๆคนก็อาจ,จะพอใจแล้วนะครับเขาบอกว่างี้นะเนี่ยถ้าเกิดทุกคนลองดูในจอนะครับเขาบอกว่าเนื้อหาที่จะออกข้อสอบ นะถึงแม้จะเป็นในการสอบ n n เนะแต่ว่าการแบ่งการจำแนกเนื้อหาก็มีความละไม้คล้ายกับ Onet เลยนะเพียงแต่ว่าความยากง่ายก็อาจจะลดหลั่นกันไปนะก็อาจจะไม่ได้ออกในหัวข้อที่มันมีความแบบซับซ้อนมากนะครับก็จะมีหัวข้อการอาร่านการเขียนการฟังการดูการพูดหลักการใช้ภาษา แล้วก็สุดท้ายก็คือวรรณคดีและวรรณกรรมนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดนักศึกษาคนใดมีเวลาในการเตรียมตัวน้อยมีเวลาในการอ่านหนังสือน้อยนะอย่างน้อยเรามาทวนในหัวข้อสําคัญสําคัญ,คญเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละแนวออกอะไรบ้างนะทุกคนลองมองทุกคนลองคิดว่าใน5ตัวเลือกเนี้ยใน5ใน5เนื้อหาเนี้ยเนื้อหาไหนที่เราจะทําคะแนนได้ แน่ๆใไหนลองลองทายลองทาย <_ d ata> หัวข้อไหนดีการอะไร <_ d ata> การอ่านทุกคนการอ่านทุกคนอ่านออกอยู่แล้วแต่ให้ทายให้ทายว่าการอ่านมีโอกาสที่จะออกข้อสอบยากปะ <_ d ata> ก็มีนะเพราะว่าเขาไม่ได้ถามว่าข้อสอบเขาไม่ได้ถามว่าเออคำนี้ไม่อ่านว่ายังไงถูกปะแต่ข้อสอบบางทีเวลา คนออกข้อสอบหรืออาจารย์ที่สร้างข้อสอบบางครั้งอาจจะแต่งข้อความมาแล้วให้เราเนี่ยอ่านแบบตีความถูกไหมครับพออ่านแบบตีความหรือการอ่านแบบประเมินคุณค่าในสิ่งที่เขาเขียนมาถ้าเกิดใครที่มีสมาธิในการอ่านไม่เพียงพอหรืออ่านจับประเด็นไม่ได้ก็อาจจะเสียคะแนนตรงนั้นไปนะการเขียนอ่านนะนะ การฟังการดูการพูดเนี่ยหัวข้อนี้แอบให้กำลังใจว่านะหัวข้อนี้นะครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ไม่ค่อยยากคำว่าไม่ยากในที่นี้ให้กำลังใจทุกคนเลยนะการฟังการดูการพูดถ้าเราไม่ได้อ่านหนังสือไปสอบเราก็ทำได้เพราะว่าข้อสอบเขาสร้างมาจากการพูดการสื่อสารในชีวิตจ,จริงถูกไหมครับแต่ถ้าหลักการใช้ภาษาเอาเริ่มยากแล้ว ถูกปะวันนคดีและวรรณกรรมเริ่มมีเนื้อหาที่มันซับซ้อนขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยเรามีเวลาค่อนข้างจำกดัดนะแต่ครูก็จะพยายามมาสรุปเทคนิคให้ออนะักศึกษาทุกคนเนี่ยลองดูว่าถ้าเกิดอย่างน้อยเนี่ยเราไปเจอข้อสอบเราจะประยุกต์แก้ปัญหาได้ไหมถูกไหมครับซึ่งจริงๆเนื้อหาที่เขาออกข้อสอบมาเนี่ย มันไม่ได้ใช้ในเพียงการสอบให้ผ่านในครั้งนี้หรอกในการใช้ในชีวิตประจําวันเกิดใครต้องไปเขียนจดหมายถูกไหมเขียนติดต่อระหว่างหน่วยงานต่างๆเราก็จะได้นําความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้ถูกต้องนะครับอ่ะเราลองมาดูในหัวข้อแรกกันเลยนะครับหัวข้อที่1คือหัวข้อการอ่านอันนี้เป็นแนวข้อสอบที่เกง่งๆมาว่าเอ้ยมันน่าจะออกประมาณนี้แหละมัง้งนะ ทุกคนลองดูในข้อที่1นนะครับข้อที่1เขาถามว่าข้อความต่อไปนี้ใจความสําคัญอยู่ตรงส่วนใดคีย์เวิร์ดของข้อสอบข้อนี้คือคําว่าอะไรครับใจความสําคัญถูกไหมทุกคนคําว่าใจความสําคัญหมายความว่าไงใจความสำคัญหมายความว่าไงเปลี่ยนคำถามใหม่ทุกคนคิดว่าใจความสำคัญเป็นข้อความที่ตัดทิ้งได้ไหม ได้ไหมครับไม่ได้ถูกปะใจความสําคัญหมายความว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่ผู้เขียนต้องการจะพูดถึงถูกปะทีนี้ใจความแนวข้อสอบเรื่องใจความสําคัญน่ะมันก็ออกได้หลากหลายแบบถูกปะบางครั้งแนวข้อสอบอาจจะถามว่าให้เราอ่านข้อความแน่ๆแหละบางครั้งอาจจะถามว่าเฮ้ยประโยคนี้ใจความสําคัญพูดถึงสิ่งใด ถูกปะแต่บางครั้งอาจจะถามในแนวนี้ว่าใจความสำคัญอยู่จุดใดของประโยคถูกไหมครับอะลองมาดูเล่นๆกันเทคนิค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 อะเรามาดูนะประโยคใจความสำคัญอยู่ตรงไหนได้บ้างถ้าสมมติอะสมมติจุดๆไข่ปลาเนี่ยที่ลิส์มาให้ตรงนี้นะอะสมมตินะครับเละไปหน่อยอะสมมติตรงนี้ นะ,ะสมมุติตรงนี้เดี๋ยนะสมมุติตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้อะส่วนตรงนี้สมมุติส่วนตรงนี้มมนนจุดๆ,ๆไข่ปลาเนี่ยอันนี้คือเครื่องหมายไข่ปลาถูกปะ่ะมีถามด้วยนะเครื่องหมายแบบวรรคตอนหแต่ละชิ้นเรียกว่าอะไรประโยคใจความสําคัญอยู่ได้หลายตําแหน่งมากๆอยู่ข้างและต้ตตนๆก็ได้ อยู่ท้ายก็ได้บางข้อความอยู่ทั้งสองเลยครับถ้าเกิดต้องการจะเน้นแบบเน้นสุดๆก็จะอยู่ตอนต้นแล้วก็จะย้ำตอนท้ายถูกไหมอ,อันนี้เราให้ดูเล่นๆก่อนนะเราเรายังไม่ได้อ่านนะสมมุติว่าทุกคนไปอ่านข้อความในประกาศหรือสมัยเนี้เราอ่านข้อความเราอาจจะไม่ได้อ่านจากใน หนังสืออย่างเดียวแล้วเราอาจจะอ่านจากในอินเทอร์เน็ตเราอาจจะเลื่อนโทรศัพท์ขึ้นมาเราอาจจะอ่านข้อความถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการอ่านข้อความเนี่ยเราก็ควรจะรู้ว่าใจความสําคัญอยู่ตรงไหนถ้าใจความสมมุตินะสมมุตินะครับถ้าใจความสําคัญอยู่ตอนต้นหลังด้านหลังเขาก็จะทําประโยชน์ด้านหลังเขาทานหน้าท,าที่อะไรขยายเข้าไป ถูกไหมครับขยายเพื่อบอกรายละเอียดบอกอะไรอะ่ะส่วนประกอบบอกเพื่อที่จะขยายใจความเข้าไปนะอันนี้บอกให้ดูเฉยๆว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตอนต้นก็ได้อยู่ตอนท้ายก็ได้หรืออยู่ทั้งต้นและท้ายเลยทีนี้ทุกคนลองอ่านดูประโยคนี้ประโยคนี้ประโยคที่หนึ่งเขาบอกว่าคนอินเดีย นิยมใช้มากในการบูชาเทพพยาดาและพระผู้เป็นเจ้าประโยคแรกใจความสำคัญน็คือคนอินเดียใช้หมากบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประมาณนี้เนาะ,ะประโยคที่สองในพิธีส่วนใหญ่จะพามากออกเป็นชิ้นนอกจากในพิธีบูชาย,ยันเท่านั้นที่จะต้องบวงสวงทุกคนสังเกตตรงนี้ประโยคนี้ประโยคนี้นะ ทุกคนว่าประโยคตรงนี้ทุกคนว่าเป็นน้ำหรือเป็นเนื้อน้ำใจความหลักหรือรายละเอียดรายละเอียดแล้วถูกไหมครับเพราะเขาบอกว่าในพิธีอะไรเราจะทำยังไงนะบวงสวงด้วยหมากทั้งลูกโดยไม่ต้องมีการผ่าหรือตกแต่งใดๆทั้งนี้เนื่องจากศาสนาฮินดูมีความเชื่อว่า มากเป็นสิ่งบ่งบอกถึงนิมิตหมายที่ดีและเป็นเสียลักษ์ณแห่งความบริสุทธิ์ทุกคนคิดว่าอ่ะมันเหลือสองตอนละตอนกลางตัดออกเหลือตอนต้นตอนกลางเราไม่ตอบนะตอ้นอย่างเดียวท้ายอย่างเดียวหรือต้นและท้ายอไหนไหนไนไหใครมองว่าต้นและท้ายยกมือขึ้น ไหนใครมองว่าต้นอย่างเดียวท้ายอย่างเดียวอประโยคแรกบ,บอกว่าคนอินเดียนิยมใช้หมากในการบูชาเทพพยดาและพาผู้เป็นเจ้าแล้วเขาก็ขยายไปว่าเออในพิธีส่วนใหญ่หมากจะพามาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็เลยสรุปว่าดังนั้นหมากจึงเป็นนิมิตหมายที่ดีถึงสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์คำตอบ ใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายอย่างเดียวครับฟังสาเหตุนะประโยคแรกเนี่ยคนอินเดียนิยมใช้หมากในการบูชาเทพพยายดาและพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยประโยคนี้เขายกตัวอย่างเข้ามาของอินเดียถูกไหมครับความจริงคืออาจจะไปถึงประเทศอื่นก็ได้มันไม่ได้จําเป็นว่าอินเดียชาติเดียวที่จะใช้หมากในการบูชาถูกไหมแต่เหมือนเขายกตัวอย่างทุกคนลองดูนะตรงนี้คือการยกตัวอย่างเฉย แล้วก็ให้รายละเอียดมาจากที่เขาพูดมาทั้งหมดเขาจึงสรุปว่าจากทั้งหมดที่เขาพูดมาครับเขาจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นหมากจึงเป็นสิ่งบ่งบอกถึงนิมิตหมายที่ดีและเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์เนี่ยตรงนี้คือใจความสำคัญที่เขาต้องการจะพูดเพราะเขาต้องการจะพูดถึงหมากถูกไหมครับเขาไม่ได้ต้องการจะพูดถึงคนอินเดียถูกเป่า แต่คนอินเดียเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เขาใส่มาประกอบเฉยๆเพื่อให้ผู้อ่านอ่านแล้วเข้าใจมากขึ้นว่ามากใช้ในการกระทําอะไรบ้างอาพอเข้าใจบ้างนะพอเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านเวลาเราอ่านมีเทคนิคเทคนิคนึงเวลาเราจะตอบใจความสําคัญส่วนที่เป็นใจความสําคัญเราจะไม่เอาประโยคที่มันย่อยเกินไปถูกปะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเจอข้อความไหนก็ตามที่มันขยี้ปมอ่ะหรือเบาะรายละเอียดอันนั้นมักจะเป็นรายละเอียดปีกย่อยหรือเป็นใจความขยายถูกไหมครับอ่ะข้อแรกพอรู้พอรู้เทคนิคไหมวันสอบจริงๆเราอาจเราไม่ได้เจอข้อนี้หรอกแต่แนวข้อสอบมันก็น่าจะมาในเทคนิคในการคิดคล้ายๆเดิม เพราะฉะนั้นวันนี้ฟังว่าอ๋อในการหาใจความสําคัญเราดูอย่างไรนะไม่อยู่ต้นก็อยู่ท้ายหรือก็อยู่ทางคู่ใช่ไหมครับอ่ะลองดูอีกสักข้อหนึ่งอ่ะข้อที่สอง่อะลองดูเลยลองดูเลยอ่ะลองดูเราดูพร้อมกันอ่ะไหนใครที่แบบอ่านไว้นะทุกคนลองอ่านแล้วลองลองจับประเด็นดูซิว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนครับ อ่าตำแหน่งไหนดีนะประโยคที่หนึ่งอขอแซนนิดหนึ่งทุกคน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 เคยเห็นเครื่องหมานี้เปล่าใครเคยเขียนข้อความนะแล้วใส่เครื่องหมายนี้ไหมครับเครื่องหมายนี้มีชื่อเรียกว่าเครื่องหมายอะไรใบ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 มีคำใบึ้นตนด้วยอออ่าง ขึ้นตัวน้วยอยอ,อ่อาาาค่ะทุกคนอะไรต่อเลยคะอย่ายแย่งกันตอบแถวหน้ายแย่งกันตอบแล้วนะฮะทางขวา่างขวาสู้ตายค่ะคืออะไรคะติ๊กตอ็อกติ๊กต็อกค่ะเร็วๆเวลยค่ะใบเพิ่มมีเครื่องหมายอ่ะเพิ่มอีกตัวนึงเพิ่มตัวนึงอันมีชอยค่ะ อัญชันหรืออัญญาประกาศคะอัญญาประกาศทุกคนคือหมาอัญชันไม่ใช่นะคะอัญญาประกาศเราใช้ในการที่เราจะแบบคัดลอกถูกไหมเราต้องการที่จะบอกว่าเฮ้ยข้อความนี้เราไม่ได้เป็นคนคิดเองนะเราคัดลอกมาจากแหล่งอื่นถูกไหมคะเพื่อเป็นการที่จะบอก ว่าเอ้ยประโยคนี้เราไม่ได้เป็นผู้ที่จะเราไม่ได้เป็นคนแต่งประโยคนี้เองนะ,ะเขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าการต่อสู้เนี่ยหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดไม่ได้นะการต่อสู้เนี่ยหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดไม่ได้เมื่อท่านทั้งหลายกำลังต่อสู้กับความยากไร้ความไม่รู้หนังสือโรคภัยไข้เจ็บซึ่งครอบงำเพื่อนร่วมชาติอยู่เนี่ย จึงเป็นธรรมดาวงกลมคาว่าจึงให้หน่อยให้ทุกคนสังเกตหลังจึงหลังจึงเป็นใจความสำคัญที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อแล้วสมมุติว่านักศึกษาทุกคนไปอ่านข้อความประกาศจากหน่วยงานจากที่ทำงานถูกไหมจากสถานประกอบการใดๆก็ตามถ้าเกิดเขาเกินมาข้างหน้า แล้วเขามีคําว่าจึงประโยคข้างหน้าประโยคหน้าจึงเนี่ยเปรียบเสมือนประโยคที่เขาเกริ่นนาเฉยๆแต่ถ้าหลังจึงทุกคนฟังก็เลยน,นะครับประโยคหลังจึงคือประโยคที่เน้นแล้วว่าเป็นประโยคสรุปหลังจึงคือประโยคสรุปสมมุติว่าทุกๆคนในที่นี้เนี่ยอาจจะต้องการเขียนจดหมายหรือเขียนข้อความเพื่อบอกเพื่อนร่วมงานใดๆก็ตามในอนาคตหรือในปัจจุบันนี้ก็แล้วแต่นะครับ อยากจะต้องการให้เพื่อนร่วมงานหรือหรือเเพื่อนๆใดๆก็ตามเนี่ยปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งประโยคด้านหน้าเราอาจจะเกริ่นก่อนถูกไหมประโยคเกริ่นนาก่อนขึ้นต้นก่อนแล้วก็แบบว่าจึงหรือเพราะฉะนั้นหรือดังนั้นเนี่ยข้อความเหล่านี้จะเป็นตัวบอกเลยว่าเอ้ยหลังคําเหล่านั้นเน่ะเป็นสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะเน้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้อ่านต้องตระหนักถึง ข้อความเหล่านั้นว่าหลังนั้นอะหลังข้อความนั้นสําคัญจึงเป็นธรรมดาที่จะต้องประสบความเจ็บปวดอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอดังนั้นอาจเน้นเน้นสองจุดดังนั้นอย่าท้อถอยเมื่อประสบความเจ็บปวดเพียงเท่านี้เห็นคําว่าความเจ็บปวดไหมเนี่ยความเจ็บปวดความเจ็บปวดเขากล่าวซ้ําๆบ่อยๆถูกไหมครับ ถ้าเราไปเจอข้อความไหนก็อันนี้คือเทคนิคนะทุกคนถ้าทุกคนไปอ่านข้อความไหนก็ตามแล้วเจอเขาพูดซ้ำๆเขาพูดบ่อยๆสแสดงว่าเขากำลังเน้นข้อความตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นอ่ะบอกใบขนาดนี้แล้วคำตอบมาไหมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนอยู่ตรงไหนท้ายอย่างเดียวหรือต้นด้วย ายอย่างเดียวอ่ะใครตอบท้ายอย่างเดียวยกมือขึ้นอ่ะใครตอบท้ายบวกต้นมีบ้าอ่ะคำตอบคือต้นและท้ายครับเพราะว่าอะไรนี่ไงดูด,ดูดูตัวสีแดงที่ขีดให้เห็นไหมครับตัวสีแดงการต่อสู้นั้นจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดไม่ได้ ดังนั้นอย่าท้อถอยเมื่อประสบความเจ็บปวดเพียงเท่านี้แสดงว่าประโยคล่างสุดอ่ะอย่าท้อถอยเมื่อประสบความเจ็บปวดก็หมายความว่าความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ไหมไม่ได้เราดังนั้นเราอย่าท้อถอยเนี่ยเห็นไหมว่าข้อเนี้จะแตกต่างจากข้อเมื่อสักครู่นี้ถูกไหมครับเพราะว่าข้อเมื่อสักครูน่นี้ตอนต้นกับตอนท้ายพูดคนละประเด็นกันถูกบ้าแต่ประโยคนี้ ประโยคที่หนึ่งกับประโยคปิดจบเข้าใจคําว่าประโยคปิดจบป่ะประโยคส่งท้ายอะ่ะขึ้นต้นกับลงท้ายอะ่ะประโยคความหมายเดียวกันแสดงว่าเขาต้องการที่จะตอกย้ำให้คุณผู้อ่านทุกท่านสู้ๆว่าเฮ้ยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเราต้องเราอย่าท้อถอยนะเนี่ยนี่คือคําตอบคําตอบคือข้อที่4ถูกไหมครับอ่ะอีกแนวหนึ่งอีกแนวหนึ่งอ่ะเปลี่ยนแนวและ เราจะจบเดี๋ยวเราจะภาพเรื่องการอ่านเดี๋ยวเราจะไปไปฝึกวิเคราะห์พวกคําประพันธ์บ้างนะอ่ะมาข้อนี้บ้างอุ้ยเมื่อกี้แอบขี่เ้นตายให้เฉยเลยยังไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอกทุกคนดูข้อนี้ทุกคนดูโจทย์แบบพร้อมๆกันข้อที่สามข้อที่สามโจทย์เปลี่ยนแนวถูกไหมโจทย์ในข้อที่สามถามว่าอะไรใจความสำคัญในข้อความนี้คืออะไร อันนี้เขาไม่ได้ถามแล้วเขาไมไ่ถามว่าอยู่ส่วนไหนถูกไหมครับเขาถามว่าใจความสําคัญคืออะไรทุกคนลองอ่านดูแล้วลองไฮไลท์หรือขีดเส้นวงกลมให้หน่อยว่าเขาพูดถึงอะไรเยอะที่สุดความรักอ่ะประโยคเห็นด้วยไหมอ่ะดูสิปึ๊บอ่ามีคำว่าความรักหลายแห่งมาก ประโยคแรกบอกว่าทุกคนฟังนะเวลาทุกคนอ่านอยากให้ทุกคนสอบครั้งเนี้แล้วแบบผ่านเลยอ่ะถูกปะผ่านเลยแบบว่าสอบครั้งเดียวปุ๊บประสบความสําเร็จเลยแต่ข้อสอบจะออกอะไรเราก็ต้องพร้อมไปสู้ในห้องสอบเพราะฉะนั้นเวลาเรื่องการอ่านเน่ะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องอ่านทีนี้เวลาเราอ่านเนี่ยปัญหาคือหลายๆคนบอกว่าหลายๆคนบอกว่าทําไมอ่านแล้วทําไมถึงทําไม่ได้ มีข้อติ่งนิดนึงว่าอ่านแล้วคิดหรือเปล่าถูกไหมครับอ่านแล้วคิดหรือเปล่าถูกไหมบางอายุตัวอย่างเช่นนะบางคนน่ะสมมติว่าเราอ่านข่าวตามเพจเพจใน Facebook ถูกไหมคะถุกคนคะเพจตัวย่อคะ่ะทําไมเราอ่านแล้วเราเชื่อมโยงเก่งมากถูกไหมคะจริงๆอ่ะจะบอกว่าเพจตัวย่อตามโซเชียลอ่ะยากกว่าข้อสอบข้อนี้อีกนะคทุกคน หรือว่าข้อสอบยากกว่าคะขอบคุณข้อสอบยากกว่าเออก็จริงกันนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดที่เราจะทําไม่ได้อะทุกคนลองดูนะลองอ่านดูนะบอกว่าความโศกเกิดจากความรักความโศกเกิดจากความรักความกลัวก็เกิดจากความรักผู้ที่ละความรักได้ก็จะไม่โศกก็จะไม่กลัวอย่าเพิ่งอ่านช้อยทุกท่านทุกท่านอย่าเพิ่งอ่านช้อย ทุกคนลองสรุปให้ฟังหน่อยว่าจากสิ่งที่ทุกคนอ่านข้อความเนี้เราสรุปเวลาเราสรุปเราสรุปเป็นภาษาปากเราเองเขาเรียกว่าเทคนิคการถอดความถูกไหมคะเทคนิคการถอดความจากสิ่งที่เขาบอกโศกเกิดจากความรักกลัวก็เกิดจากความรักถ้าเราไม่มีความรักเราก็จะไม่โศกแล้วเราก็จะไม่กลัวมีช้อยไหนใกล้เคียงไห ช้อยไหนโอ้ข้อสอบข้อนี้มีห้าอ่ะมีห้าตัวเลือกข้อไหนใกล้เคียงข้อสี่โหแต่ข้อสี่ยาวมากความรักเป็นต้นเหตุของความโศและความกลัวถ้าละความรักได้ความโศและความกลัวก็จะไม่มีถูกป่มข้อสอบข้อนี้ช่วยมากๆเลยอะ่ะถ้าเกิดจะคนคนอาจารย์ที่ออกข้อสอบอะ่ะเปลี่ยนคําให้มันยาวยากกว่าน,นี้หน่อยคือถ้า ละความรักก็จะไม่เจอความโศกกับความกลัวก็ได้ถูกป่าตีความได้เหมือนกันนะครับถ้าอย่างตอบเบอร์หนึ่งเนี่ยความโศกเกิดจากความรักมันกว้างหรือมันแค่ไปมันแค่ไปเพราะว่าในข้อความอ่ะเขาไม่ได้บอกความโศกอย่างเดียวเขาบอกความอะไรด้วยกลัวด้วยเข้าใจไหมครับเนี่ยคำตอบคือเบอร์สี่นะอ่ะถัดมาอีกสักหนึ่งข้อ เดี๋ยวเราอ่านรอยแก้วอีกสักหนึ่งข้อเดี๋ยวเราจะไปฝึกอ่านร้อยกรองกันแล้วเขาบอกว่าข้อนี้มันจะตรงตามจุดประสงค์ในตัวชีวัดในการอ่านว่าผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะจำแนกได้ไหมว่าสิ่งที่ผู้เรียนกำลังอ่านเป็นสารประเภทใดอ่ะเรามาดูช้อยกันก่อนครับมาดูช้อยกันก่อนช้อยที่หนึ่งให้ความรู้ ให้ความรู้นี่ต้องเป็นข้อความประเภทไหนทุกๆคนข้อความอะไรก็ได้ที่อ่านแล้วเราได้ความรู้อ่านหนังสือเรียนอ่านสมมุติว่าอาบางคนอ่านคู่มือการทํางานถูกไหมสมมุติว่าบางคนสอบรอบนี้ผ่านไปด้วยดีแล้วอ่ะได้ไปแบบปฏิบัติหน้าที่ที่ตําแหน่งสูงขึ้นดังนั้นก็ต้องไปอบรมไปเรียนรู้งานใน ระดับใหม่ขึ้นถูกไหมครับเพราะนั้นก็ต้องมีอบรมถูกไหมต้องอ่านคู่มือถามว่าในการอ่านคู่มือในการปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์คือการให้ความรู้ถูกไหมครับแล้วถ้าให้คําแนะนําคืออะไรสมมติว่าเราซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่หนึ่งคันรถยนต์หรือรถจักรยานอะไรก็ว่าไปรถยนต์ไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามถูกไหมครับแล้วเขาจะให้คู่มือมาถูกไหม มากับของที่เราซื้อถูกไหมครับสมมุติซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้เครื่องมือเนี้ยใช้ยังไงประกอบยังไงนั้นคือให้คําแนะนําเพราะฉะนั้นให้คําแนะนํากับให้ความรู้เนี่ยมันมีความต่างกันนิดนึงนะให้คําแนะนําคือทายังไงหนึ่งสองสามสี่ใครยังใครจําไม่ได้ก็โน้ตแบบโน้ตเป็นแบบย่อๆไปก็ได้นะครับให้คําแนะนําคือทํายังไง มีขั้นตอนปฏิบัติยังไงหนึ่งสองสามสี่นะทีนี้คําว่าจันรลงใจโหบางคนแบบเฮ้ยจันรลงใจคืออะไรจันรลงใจความหมายความหมายเนี่ยเขาให้ความหมายตรงกันเลยไม่ว่าจะเป็นความหมายในหนังสือเรียนใดๆของกระทรวงศึกษาธิการนะหรือของคู่มือประกอบการเรียนของทุกๆคนเนี่ยคำว่าจันทรลงใจหมายถึงสบายใจยก ระดับจิตใจให้สูงขึ้นคำถามคือทุกคนจะต้องอ่านหนังสือแบบไหนที่เราเราจะจะลงใจเราอ่านอะไรดีที่เกี่ยวกับธรรมะได้ไหมอ่ะอ่านไหมคะอ่านนิดนึงอาจจะฟังใช้การฟังถูกไหมสมมติฟังแบบเภิกษู มีการแบบเทศนาใดๆก็ตามอะไรเงี้ยถูกไหมหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีความไม่สบายใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็เข้าไปกด y o YouTube YouTube ทุกทุกๆคนเป็นไหมคะช่วงสิ้นปีก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่เราก็ต้องเปิด YouTube แล้วก็ดูดวงปีถัดไปถูกไหมคะทุกคนถูกไหมคะดวงปีถัดไปถ้าเกิดเขาทายดวง ราศีเราแล้วดีหมอดูบอกว่าราศีนี้รวยรวยจันลงใจแมน่นแมน่นแต่ถ้าหมอดูท่านใดพูดแล้วชีวิตเราไปทางลบไม่แมน่นหมอคนนี้ไม่แม่นเลยเพราะว่าฟังแล้วจันลงใจไหมคะไม่หดหูถูกไหมบอกว่าครอบครัวจะร้าวฉาดหมอคนนี้ไม่แม่นเลยค่ะแสดงว่าแบบนั้นแสดงว่าเป็นข้อความที่เราไม่จันลงใจถูกไหมคะ แยกออกนะระหว่างจันลงใจเป็นยังไงนะคำถัดมาโน้มนาวใจค่ะโน้มนาวใจคืออะไรเราพูดหรือเราอ่านแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราคล้อยตามกับสิ่งนั้นหรือบางครั้งเวลาทุกวันนี้ทุกวันนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้ถูกป่ะแพลตฟอร์มตามโซเชียลต่างๆถูกไหมคะทุกคนเราเราเปิดไป,ป็ูแบบโฆษณาไลฟ์ขายของอะค่ะ 1ิ1เ 12. ดสอะไรแบบนี้ถูกไหมคะเราก็เกิดความคล้อยตามบางครั้งเราก็อาจจะสั่งสินค้ามาแล้วแบบมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังอะไรแบบนี้แต่เขาพูดโน้มน้าวใจให้เราเกิดความรู้สึกแบบเอออยากจะได้ของน,นั้นใช่ไหมคะและสุดท้ายเบอร์ 5. ให้ข้อคิดคำพูดข,ข้อความที่ให้ข้อคิดมันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบจริงจังอะ่ะ ถูกปะเหมือนเราอ่านยังไงดีสมมติเราอ่านข้อความที่เขาให้ข้อคิดในการดําเนินชีวิตหรือบางครั้งมันจะมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งอาหาะที่จะแบบดังๆในบุคคลที่เขามาเหมือนมาพูดให้กําลังใจถูกไหมคะที่เขาเรียกว่าแบบไลฟ์โค้ชถูกไหมเคยทุกท่านน่าจะเคยได้ยินเปิดผ่านๆหูผ่านตาบ้างถูกปะบางคนบางคนบางคนอาจจะอ่านหรือฟังแล้วคล้อยตามเขาถูกปะคือ เขาโน้มน้าวใจเราได้และเขาอาจจะให้ข้อคิดแต่บางคนอาจจะฟังแล้วก็รู้สึกเฉยๆก็ไม่ได้ไม่ได้คอยตามก็เขาอาจจะไม่ได้ให้ข้อคิดเราเพราะเราอาจจะไม่ได้มีความต้องการตรงกับบุคคลน,นั้นอะไรแบบเนี้ยเนี่ยนี่คือลักษณะของ5ตัวเลือกเป็นยังไงใช่ไหมครับทีนี้พอทุกคนอ่านข้อความนี้ค่ะทุกคนคิดว่าสารอันนี้เป็นสารประเภทใด เขาบอกว่าครูมีหน้าที่ทําให้สิทธ์เจริญง,งอกงามด้วยความรู้ความฉลาดด้วยความประพฤติดีให้สิทธ์มีความภาคภูมิใจในทางที่ชอบหากสิทธ์มีความสํานึกว่าเราเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับครูก็จะทําอะไรทุกอย่างให้ครูสบายใจเช่นตั้งใจเล่าเรียนมีความอ่ดน,น้อมถ่อมตนต่อครูอาจารย์ประพฤติสิ่งที่ถูกที่ชอบ ครูก็สบายใจมีความสุขใจอันดับแรกตัดช้อยก่อนช้อยไหนไม่น่าใช่ข้อหนึ่งใช่อ่ตาตัดออกข้อหนึ่งคือตัดออกตัดอะไรอีกตัดโน้มน้าวใจถูกไหมเพราะว่าเราอ่านเนี่ยเหมือนเขามไม่ได้บอกให้เราทำอะไรถูกไหมครับเนี่ยอ่ะตัดออกค่อยๆตัดช้อยทีละข้อ ตาลอีกสาสามหรือสองตัดแน่แนอ่ะสองตัดแน่แนทีนี้เหลือสองตัวเลือกระหว่างจันลงใจกับให้ข้อคิดทุกคนว่าข้อข้อความเนี้ยสอดคล้องกับอะไรที่สุดให้ข้อคิดแปลว่าอะไรอ่ะให้ข้อคิดคือ อะถ้าสมมุติว่าทุกคนทุกท่านที่ตอบให้ข้อคิดคำถามคือเราอ่านแล้วข้อคิดที่เราได้คืออะไรสิ่งที่เราได้จากการอ่านคือเราควรจะปฏิบัติตนให้ดีต่อครูอาจารย์ถูกป่ะเพราะว่าครูอาจารย์เนี่ยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนถูกมาะทีนี้จันลงใจเนี่ยข้อเนี้ย มันยังไม่เข้าข่ายจันลงใจเพราะว่าคือเราสังเกตอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังนิดนึงครับข้อสอบที่ออกในไม่ว่าจะเป็นโอเน็ตระดับประถมมัธยมต้นหรือมัธยมปลายเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยข้อสอบต่างๆเนี่ยอาจจะมาปรากฏอยู่ในข้อสอบเอเน็ตก็ได้เพราะว่ามันก็มีความแบบว่าวนไปวนมานะครับประโยคที่เป็นจันลงใจลำดับที่1ทุกคนอ่านเราต้องรู้สึกสบายใจส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ ปรัชญาเกี่ยวกับศาสนาถูกป่ะลักษณะนั้นแต่ข้อนี้ไม่เกี่ยวเลยเพราะนั้นเราตอบจันลงใจไม่ได้นี่คือเทคนิคในการมั่วคือสมมติว่าอันนี้พูดเผื่อไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อทุกคนมีเวลาในการอ่านหนังสือน้อยนึกออกไหมเผื่อมีเวลาในการอ่านหนังสือน้อยขอให้เราแบบเฮ้ยวันนี้มาฟังปุ๊บเนี่ยหรือว่าเอ่อคนใดที่กําลังดูย้อนหลังอยู่ในเว็บไซต์ด้วยหรือในทุกๆช่องทางของ เอ่อ eTV เนี่ยนะให้รู้เลยว่าจันลงใจต้องหนึ่งอ่านปุ๊บเราต้องแบบฮึบนึกออกปะคล้ายๆกับให้กำลังใจเราอะรู้สึกว่าแบบเอ้ยสู้เว้ยถูกปะสมมติไม่ว่าเราจะผ่านเหตุการณ์อะไรมาก็แล้วแต่แต่พอเราสมมตินนะเรากำลังจะแบบท้อแท้สิ้นหวังในเรื่องใดเรื่องหนึ่งพอเราไปอ่านข้อความเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเรามีกำลังใจเรามีพลังในการต่อสู้มากขึ้น นั่นคือเขาจันลงใจผู้อ่านแล้วถูกปะผู้อ่านจากเดิมผู้อ่านท้อแท้ผู้อ่านหมดหวังเรามีกำลังใจมากขึ้นนะอันนี้คือตัวอย่างเฉยๆเพราะว่าคิดว่าบทความที่เราจะเจอในข้อสอบถ้าไม่ใช่บทความนี้ไม่เป็นไรแต่ตัวเลือกน่าจะมาละไม้คล้ายๆแบบนี้แหละนะครับอ่ะถัดไปเรามาดูน้ำเสียงอีกสักหนึ่งข้อกัน ทุกคนดูด,ดข้อที่ห้าข้อที่หเวลาบอกใบนิดนึงนะคะทุกคนเวลาทุกคนเจอข้อความไม่ว่าจะยาวหรือสั้นแค่ไหนสิ่งแรกเลยที่อยากจะฝากไว้คือให้ทุกคนอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนว่าโจทย์ถามอะไรอันดับแรกนะอยากให้ทุกคนอ่านโจทย์ก่อน เพราะอะไรรู้ไหมคะในการที่เราอ่านโจทย์ก่อนเราจะได้รู้ว่าตอนเรามาอ่านบทความมะหรืออ่านข้อความเนี่ยเราจะเราจะต้องเน้นไปในทิศทางใดเขาบอกว่าข้อความข้างต้นผู้เขียนแสดงน้ําเสียงแฝงขีดขีดคำว่าน้ําเสียงให้หน่อยครับคําว่าน้ําเสียงแปลว่าอะไรคบทุกคนน้ําเสียงแปลว่า บายบายบายสมมุตินะสมมุติอยสมมติมีคนแรกคนแรกนะตวัวเองดูไรอ่ะน้ําเสียงไปไงอ่ะเก็บไว้ก่อนเก็บเลยคนแรกบอกว่าตัวเองดูไรอ่ะตัวเองแชทใครอ่ะ,อ,ะอันนี้คนแรกนะคนที่สองใครแชทมาใครอ่ะถามว่าสองประโยคนี้น้ําเสียงต่างกันไหมคะ เพราะฉะนั้นทุกคนพอจะจับคาว่าน้ําเสียงได้ไหมคะว่าน้ําเสียงคืออะไรความรู้สึกของผู้พูดไงถูกไหมคะทุกคนความรู้สึกของผู้พูดถูกป่ะน้ําเสียงคือความรู้สึกของผู้พูดหรือผู้เขียนก็ได้ผู้เขียนหรือผู้พูดก็ได้นะคะ ทีนี้เวลาเราไปทำข้อสอบอ่ะไม่มีคนมาอ่านให้ให้ให้ทุกๆคนฟังใช่ไหมคะเราต้องอ่านจากตวกัวอักษรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถพาอเราอ่านจากตัวอักษรเนี่ยเราจะจับความรู้สึกเราจะจับน้ําเสียงเขาได้อ่ะเราก็ต้องอ่านแบบเราต้องสวมบทบาทของคนเขียนอ่ะทุกคนลองดูนะณนะเวลานี้ให้ทุกทุกคนลองสวมบทบาท ทุกๆคนค่ะคือคนเขียนข้อความนี้ค่ะทุกคนคือคนเขียนนะนะทุกๆคนคือคนเขียนข้อความนี้ทีนี้เราเขาสอบถามว่าข้อความข้างต้นเนี่ยผู้เขียนเนี่ยแสดงน้ําเสียงแฝงคําว่าน้ําเสียงแฝงคือแสดงความรู้สึกแฝงถูกปะ่ะไม่ได้บอกตรงๆใช่ไหมคะน้ําเสียงแฝงหลายประการยกเว้นข้อใดอ่ะเรามาอ่านพร้อมกันเลยเละ มีห้าตัวเลือกนะพอดีอัน,นอันนี้อาจจะเห็นไม่ครบมีห้าตัวเลือกนะคะทุกคนประโยคที่เออบรรทัดแรกบ,บอกว่าผู้ปกครองประเทศลืมชาวนายากจนใครน่าจะเป็นคนเขียนชาวนาใช่ไหมคะอาจจะเป็นชาวนาค่ะชีวิตที่ยากจนที่อยู่ในท้องนาจึงหนีเข้ากรุงคือผู้ปกครองประเทศ ก็คือ,อผู้ใหญ่ชนชั้นนำอะไรประมาณนี้นะลืมชาวนาชาวนาเหล่านี้ลำบากก็เลยต้องหนีเข้ากรุงชาวนายากจนมาด้วยกันเป็นหมู่แสดงว่าไปกันเป็นคณะถูกไหมคะไม่ได้ไปท่านเดียวไปจำนวนมากอาจจะไปเป็นหมู่บ้านไปทั้งหมู่บ้านเลยเพราะว่าประกอบอาชีพชาวนาแล้วอาจจะแบบไม่ไม่พอหาเลี้ยงไม่พอแบบในการหาเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมคะ เพื่อนำน้ำตาคีย์เวิร์ดคือน้ำตาน้ำตามาบรรจุกระป๋องน้ำตานี่คือต้องเป็นความรู้สึกยังไองอะโศกเศรา้านะเพื่อนำน้ำตามาบรรจุกระป๋องเพื่อความเจริญของอุตสาหกรรมของประเทศเออแสดงว่าชาวนานเนี่ยมาทำงานด้วยความแบบทุกยากเนาะถูกปะเพื่อความเจริญของอุตสาหกรรมประเทศ,เทศ,เทศแสดงว่า ชาวนาเนี่ยอุตสาหะออแรงงานของชาวนาทั้งปวงเนี่ยส่งผลให้ประเทศแบบเจริญขึ้นถูกปะแต่ใช้แรงงานของพี่ๆชาวนาทั้งปวงถูกไหมอ่ะเรามาดูข้อหนึ่งเกี่ยวข้องไหมส่งสารชาวนาเกี่ยวไหมพอได้ไหมเพราะมันมีคำว่าอะไรน้ำตาได้ไหมคะเราเดาเราเดาเอาเดาจากคำว่าน้ำตาอาะได้เห็นใจผู้ใช้แรงงานไหม ก็คือกลุ่มชาวนาที่ไปเป็นแรงงานถูกไหมคะอ่าเกี่ยวเสียดสีผู้นำประเทศค่ะทุกคนเสียดสีไหมคะประโยคไหนเขาบอกหน่อยค่ะบรรทัดแรกเลยล่ะเสียดสีทุกคนขีดเส้นเสียดสีให้หน่อยเสียดสีคือเวลาเราจะบอกว่าเสียดสีเนี่ยเราจะว่าเขาตรงๆหรือว่าอ้อมๆอ้อมๆถ้าว่าตรงๆเรียกด่าค่ะพี่ขา เสียดสีคือแบบใช้สีเคยพูดไหมคะคุณพี่เคยพูดกับแฟนคุณพี่ไหมคะใช้สีใครจะดีเหมือนมีคนนั้นล่ะอ่าเสียสีไหมเสียสีใครเสียสีตัวเองไหมเสียสีอีกคนนึงถูกป่ะเพราะฉะนั้นการพูดเสียดสีไม่รู้แหละเราอาจจะไปเจอข้อสอบในวันนี้หรือเราอาจจะไปเราอาจจะเป็นเราอาจจะไปพูดเสียสีแดกดันใครไม่รู้เพราะฉะนั้นการพูดเสียสีคือการ ตำหนิเขาแต่เราไม่ได้ตำหนิตรงๆใช่ไหมคะเสียสีผู้นําประเทศสะเทือนใจที่ทาชาวนาทิ้งถิ่นเกิดเกี่ยวข้องป่ะพอเขาบอกว่าต้องหนีเข้ากรุงแต่เบอร์ห้าผิดยังไงประชดสังคมในระบอบประชาธิปไตยประโยคนี้ผิดเพราะเขาไม่ได้มีการพูดถึงความเป็นประชาธิปไตยใดๆทั้งปวงเนาะอีกสักข้อหนึ่งอ่ะ ในเรื่องการอ่านอ,อันนี้อันนี้อัน,นเดียวกันนะคะอ่ะเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกอ่ะเดี๋ยวเราจะผ่านเรื่องการอ่านเดี๋ยวจะไปเรื่องการการพูดการฟังง่ายๆกันนะคะข้อใดไม่อ,าอ่านอนุมานอันนี้เผื่อไว้ทุกคนจริงๆคําว่าอนุมานหลายๆคนอาจจะทุกคนเคยดิ้นคําว่าอนุมานไหมคะอ่ะอนุมานแปลว่าอะไรคะอะนุมานแปลว่าการคาดเดา การคาดคะเนคาว่าอนุมานะ่ะมันคือการพูดข้อความบางอย่างอะ่ะแต่เราพูดอีกคนหนึ่งอะ่ะสามารถเดาได้ว่าเราต้องการอะไรถูกปะ่ะอนุมานคือการแบบไม่ได้บอกตรงๆคือจากข้อความเนี้ยยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคือการคาดเดายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคนที่ทำงานเราเนี่ยวันนีป้ปกติเขามาเช้ามากเลย ปกติเขาจะมาเขาคนคน,คนนี้เป็นคนที่มาทํางานแบบไม่เคยสายไม่เคยขาดไม่เคยลาเลยแต่พอมาวันเนี้เปุดบอตบุคคลท่านนั้นะ่ะส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มบอกว่าวันนี้ขอลาวันหนึ่งนะอ่าฟังที้ดีนะวันนี้ขอลางานวันหนึ่งนะถามว่าจากประโยคเนี้ยเราอนุมานอะไรได้บ้างอนุมานคือการเดานะไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นร้อยเปอร์เถูกปะ เขาบอกว่าเขาขอลางานวันหนึ่งนะเราอนุมานได้ว่าเขาไม่สบายได้ปะถูกไหมอนุมานถูกไหมอนุมานว่าเขาไม่สบายอนุมานว่าเขาติดธุระถูกปะอนุมานว่าเขา,เาไปพบแพทย์ไปทําภารกิจสําคัญอะไรเงี้ยน,นั่นคือการอนุมานเพราะฉะนั้นอนุมานคือการคาดเดาหรือการคาดคะเนอันเดียวกันแหละนะคะ,ะทีนี้เรามาดูข้อความนี้นะ แต่ทีนี้เนี่ยข้อความนี้เราให้ฟังย่อๆข้อความนี้คำว่าลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศเขาข้อ,ขอแบบฝึกหัดข้อนี้เขาไปตัดข้อความนี้มาจากเรื่องออขุนช้างขุนแผนตอนกําเนิดพลายงามซึ่งแบบโอเคใครไม่รูไม่เป็นไรเขาบอกว่าลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศคือผู้ชายในสมัยก่อน ผู้ชายในสมัยก่อนในประเทศของเราในสมัยก่อนในสมัยก่อนนะย้อนไปนู้นเลยนะในสมัยอยุธยาเนี่นะผู้ชายในสมัยก่อนจะนิยมประกอบอาชีพอะไรทํางานอะไรรับราชการถูกไหมคะพอรับราชการเนี่ยถ้าเกิดว่า,าบุคคลใดบุคคลใดลายมือสวย ลายมือสวยเนี่ยเปรียบเสมือนตัวเองเนี่ยลายมือเนี่ยลายมือคือการเขียนนะไม่ใช่ลายมือแบบเส้นวาสนาเส้นนีไม่ใช่นะลายมือคือการเขียนเนี่ยคือยศเราจะมียศบรรดาศักดิ์คือเราอาจจะได้เป็นแบบข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือรับใช้ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ถูกป่ะเพราะว่าเราเขียนสวยก็จะได้เป็นพวกแผนกแบบอารักษ์เขียนข้อความเขียนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเขาบอกว่าลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศอ่ะ ทุกคนลองเดาดูสิว่าข้อใดไม่อาจอนุมานไม่อาจอนุมานนะคือไม่อาจเดาได้ไม่อาจคนที่ลายมือดีมีความสามารถพอเดาได้ไหมพอเดาได้ไหมมีความสามารถก็ลายมือนั้นคือยศถูกป่ะลายมือใครลายมือดีก็จะมียศถาบรรดาศักดิ์ก็แสดงว่าคนนั้นมีความสามารถ พอเดาได้ไหมเกี่ยวข้องกันไหมอ่ะข้อที่สองคนที่ลายมือดีจะมีลาบยศเกี่ยวเปล่าก็เกี่ยวนะลาบยศสัรเสริญถูกปหมฮะอ่ะพอได้ข้อที่สามคนที่ลายมือดีจะมีอาชีพที่ดีแล้วก็มีเงินมีทองพอเดาได้ไหมแบบนึงนะแบบนึงนะ อนุมานเขาอาจจะไม่ได้บอกตรงๆบอกว่า,า,าพอเราบอกว่าลายรูปผู้ชายลายมือคือยศถ้าเราลายมือดีเราก็จะมียศบรรดาศักดิ์ถูกไหมครับพอเราจะมียศบรรดาศักดิ์เราจะมีอาชีพที่ดีไหมก็ดีเกี่ยวข้องกันและเราจะประสบความสําเร็จในชีวิตจริงป่ะจริงแต่เบอร์ห้าผิดตรงไหนรู้ไหมครับมีความมั่นคงมันกว้างไปอ่ะ มั่นคงด้านไหนล่ะถูกปะเขาไม่ได้บอกว่ามั่นคงด้านไหนถ้าบอกว่าจะมีความมั่นคงทางด้านการงานอย่างเงี้ยมันก็ยังพอจะเกี่ยวข้องถูกไหมครับแต่เขาบอกว่าคนที่ลายมือดีจะมีความมั่นคงในในตัวเลือกข้อนี้ตัวเลือกไม่ได้แจ้งให้ให้ให folk, ทุกทคนเนี่ยทราบว่าความมั่นคงด้านไหนเพราะนั้นข้อน,นี้ก็เลยไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนะอันนี้เป็นแนวเรื่องในเรื่องของการอ่าน ใช่ไหมครับทีนี้ขอลองดูเรื่องที่แบบไม่ยากสักนิดหนึ่งขอดูในสาระที่สามหน่อยนะครับขอดูในสาระที่สามสักนิดนึงอ่ะเรื่องนี้ไม่ยาก28นะครับอยู่ที่หน้า28นะถ้าเกิดว่าบใครที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านถ้าเกิดยังไม่มีเอกสารไม่เป็นไรดูในจอน,นี้ได้เลยนะครับเพราะว่าขยายตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นแล้ว นะเผื่อใครกาลังดูทางโทรศัพท์หรือทางช่องทางต่างๆการฟังการดูและการพูดเรื่องนี้ไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้เพราะมันไม่มีอะไรให้เราอ่านมันเน้นเหมือนกับความเข้าใจในการสื่อสารทุกคนดูข้อที่1ภาษาโฆษณาทุกคนคำนี้ทุกคนอ่านให้ถูกนะคำนี้อ่านว่าโฆษณานะเขาบอกว่า ภาษาในการโฆษณาข้อใดขาดความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ทุกวันนี้เราเจอการโฆษณาทุกวันอยู่แล้วจากสื่อทุกช่องทางนะโฆษณาบางอย่างก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมแต่โฆษณาบางรายการก็เน้นถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือเจ้าของธุรกิจมากเกินไปถูกไหมครับทุกท่านคิดว่าข้อนี้เนี่ย ข้อใดขาดความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์อย่างเบอร์หนึ่งบอกว่ารับประกันความพอใจไม่ดีจริงยินดีคืนเงินรับผิดชอบไหมรับผิดชอบคือในการในการโฆษณาเขาบอกว่าจะคืนเงินนะแต่ในความจริงเขาจะคืนหรือใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่อย่างน้อยเขายังพูดออกมาถูกไหมคะเบอร์สองอ่ะดูให้ดีก่อนซื้อ ซื้อแล้วไม่รับคืนไม่ว่ากรณีใดๆพอเขาบอกว่าซื้อแล้วไม่รับคืนนะแล้วก็ไม่รับผิดชอบด้วยถูกไหมอ่าข้อนี้ไม่ค่อยดีอ่าติดๆไว้ก่อนข้อที่3บอกว่าหากพบปัญหาเรามีบริการหลังการขายถึงบ้านฟรีรับผิดชอบป่ะเออบริการหลังการขายฟรีด้วยข้อนี้ประโยชน์อันเนี้ย ถือว่าเป็นประโยคโน้มน้าวใจได้ไหมครับได้ไหมเผื่อเวลาเผื่อเวลาหลายๆคนบางคนอาจจะประกอบอาชีพแบบทําธุรกิจส่วนตัวจะค้าขายถูกไหมคะเวลาเราจะค้าขายสมมติเราจะเขียนข้อความลงในโซเชียลของเราเราอาจจะใช้เทคนิคเหล่านี้ก็ได้ในการโปรโมทสินค้าของเราถูกไหมในการเขียนโน้มน้าวใจหรือในการที่จะแบบเราต้องการที่จะแบบสมมุติเราจะขายของเนี่ยเฮ้ยเราต้อง ทุกคนขายของเหมือนกันแต่เราจะเขียนข้อความอย่างไรให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าของอะไรก็เหมือนกันน่ะแต่เราต้องเขียนให้ผู้อ่านเนี่ยเขาประจักษ์หรือรู้สึกได้ว่าเฮ้ยถ้าซื้อกับเราอ่ะเราจะบริการเขาดีนะบริการหลังการขายหรือเราบริการด้วยใจจริงๆอย่างเงี้ยน,นะข้อที่4ี่บอกว่าสินค้าแกะกล่องแล้ว สินค้ามีตำหนิเราไม่ขายให้ลูกค้าค่ะอันนี้แสดงความจริงใจไหมเราไม่ขายถูกปะเบอร์ห้าบอกว่าเราดูแลตลอด15้าวันหลังติดตั้งจึงไม่จําเป็นต้องรับประกันแสดงว่าอันนี้ก็ดูแลรรบผิดชอบแค่ส5้าวันถูกปะก็อาจจะไม่ได้มีรับประกันแต่เขาบอกว่า15้าวันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเขา รับผิดชอบนะอย่างน้อยสินค้าถ้าเกิดเราใช้ภายใน15วันมันต้องเกิดปัญหาถูกไหมถ้ามันไม่เกิดปัญหาใน15วันก็แสดงว่าสินค้านั้นอาจจะมีคุณภาพเพราะฉะนั้นข้อนี้ควรตอบข้อเลยคะ2เนี่ยถ้ามาแนวแนวนี้พ่อไหวนะทุกคนพอไหวนะแต่เราอ่านต้องอ่านให้ดีนะอ่ะอีกสักหนึ่งข้ออ่ะอันนี้มีคีย์เวิร์ดให้แล้วบอกให้แล้วนะ ข้อที่สองอ่านโจทย์ให้ดีนะโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นการพูดที่มีพลังให้ผู้อื่นพร้อมจะปฏิบัติตามเป็นการพูดที่มีพลังทุกคนเคยสังเกตไหมคะว่าบางคนนะ่ะเวลาบางคนพูดแล้วแบบเราฟังแล้วแบบจะหลับอะ แสดงว่าบุคคลน,นั้นพูดแล้วมีพลังส่งถึงผู้ฟังไหมคะไม่แต่ถ้าสมมติว่าบางคนเขาพูดเรามีความรู้สึกว่าเอยทำไมบุคคลท่านเนี้ยพูดแล้วมันน่าฟังอะ่ะเราละสายตาหรือเราไม่สามารถที่จะแบบไม่อยากจะไปห้องน้าไม่อยากจะเดินออกจากนอกสถานที่เลยอยากจะฟังบุคคลน,นั้นตั้งแต่ต้นจนจบแสดงว่าบุคคลน,นั้นมีพลังในการพูดถูกไหมคะทีนี้ ให้ผู้อื่นพร้อมจะปฏิบัติตามเราจะตัดสินอย่างไรลหะว,ว่าการพูดของคนคนนั้นมีพลังอะทุกคนลองอ่านดูไล่ไปพร้อมกันทีละข้อข้อแรกบอกว่าชีวิตคนเรามีอะไรให้ดูให้ยินดีมากมายคุณเห็นและได้ยินก็ต้องทําใจให้ได้ชีวิตก็มีแค่นี้ครับอ่านปุ๊บได้ยินปุ๊บ รู้สึกหดหูไหมชีวิตก็มีแค่เนี้ยเอ้ยแบบนี้ไม่ได้พลังไม่ไม่เกิดมันไม่มันไม่เกิดความฮึกเหิมถูกไหมฮะอ่าถัดมาข้อสองข้อสองพูดว่างไงดิฉันขอกราบขอบพระคุณหนูหน,หนูน้องๆทุกท่านที่ให้โอกาสมาพูดนับว่าเป็นเกียรติแก่ดิฉันอย่างยิ่งถามว่ามีพลังไหม ประโยคที่สองมีพลังปะประโยคที่สองทุกคนคิดว่าข้อความแบบนี้มันจะเกิดขึ้นช่วงไหนของการพูดตอนต้นหรือตอนจบตอนจบพูดตอนจบคือการสรุปใช่ไหมการกล่าวขอบคุณเวลาคนจะบิวให้คนฟังเกิดความฮึกเหิมเขาบิวตอนต้นหรือเขาบิวตอนจบตอนต้นสิ คือบิวตอนจบคือทุกคนออกจากห้องประชุมแล้วดีดออกไปเหรอคะถูกไหมคะไม่ใช่ก็ต้องบิวตอนต้นถูกปะ่ะให้เกิดความแบบเฮ้ยอยากฟังมันมีอะไรเกิดขึ้นแบบเนี้มันเบอร์สองไม่ใช่แล้วเบอร์สมล่ะพี่เอิบที่จะพูดถึงสงครามเศรษฐกิจคิดว่าคงมีประโยชน์บ้างผมหวังว่าทุกคนจะนำสิ่งดีๆนี้ที่ผมพูด,ดไปใช้นะครับอันนี้พูดตอนต้นหรือตอนจบ ประโยคแบบนี้คิดว่าเป็นตอนต้นหรือตอนจบตอนจบประโยคแบบนี้เป็นการพูดสรุปทุกคนลองเก็บไปใช้นะเผื่อใครต้องไปพูดกล่าวนําไปพูดหน้าประชุมชนไปพูดต่อหน้าคนเยอะๆทุกคนจําเทคนิคไว้ละตอนพูดตอนต้นต้องพูดแบบเกริ่นๆต้องพูดแบบยัวยคํคำว่ายัวยคืออยากให้ผู้อ่านผู้ฟังติดตามถูกปะตอนต้นหนาทีแรก เกล็ดเลยพูดยังไงก็ได้ให้ผู้ฟังอยากอยู่ต่อถ้าห้านาทีแรกพูดไม่ดีฮัลโหลวงแตกเลยค่ะแต่ถ้าห้านาทีแรกพูดดีมีกำลังมีพลังฮึกเหิมคนอยากฟังต่อพอหลังจากนั้นห้านาทีแรกนะพูดแบบเปิดจั่วหัวก่อนนะหลังจากนั้นมีรายละเอียดอะไรขยายไปขยายไปโอเคไหมคะพอขยายปุ๊บพอเราจะ เราก็ให้ข้อคิดเขารู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงยังไงยังไงดิฉันหรือผมหวังว่าทุกท่านคงจะนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ได้นะอ่ะทีนี้ดูข้อที่4ี่เาบอกว่าคุณธรรมเป็นเรื่องสำคัญเมื่อพวกเราตระหนักเยาวชนก็จะเห็นแบบอย่างและทำตามสังคมก็จะเป็นสุขเนี่ยให้เกิดพลังปะแสดงว่าเรา ไปสู่สังคมเราตระหนักถ้าเราตระหนักถึงคุณธรรมสังคมจะเป็นสุขแสดงว่าประโยคที่สเหมือนคนพูดเขาพูดถึงสิ่งที่มันพลังที่มันยิ่งใหญ่ถูกไหมคะเพราะฉันข้อที่4เป็นคำตอบที่ดีที่สุดเราหนึ่งเดียวทำให้สังคมดนะีเกิดพลังในการฟังนะครับอ่ะ เราพูดเราสรุปในช่วงต้นเราสรุปไปทั้งหมดจำนวนสองสาระแล้วนะคะก็ให้ทุกคนลองไปทบทวนในส่วนของการอ่านแล้วก็การฟังการดูการพูดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามในหัวข้อต่อไปในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการติวเข้มเติมเต็มความรู้ในวันนี้นะครับในการติวข้อสอบเอ็นเอมมปลายวิชาภาษาไทยกับอาจารย์ก๊อฟ ถ้าพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับอยากดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าอยากทบทวนนะครับอยากดูย้อนหลังสามารถเข้าไปดูได้เลยที่ w w w .etvthai.tv นั่นเองนะครับแล้วก็ห้ามลืมเลยนะครับไปกดติดตามที่ f c e b o o o p เพ e ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับหัวข้อหนึ่งที่ข้อสอบไม่น่าจะหลุดเลยคือการอย่างเงี้ยลูก อย่างเงี้ยนะฮะทุกคนเขาจะให้ทุกคนทำไมฮะเรียงลำดับข้อความเรียงลำดับข้อความถ้าเกิดเราส